สวัสดีครับผมควบกุญแจซอนนะครับเป็นไงบ้างครับมาถึงพาร์ทที่4แล้วนะครับผมได้นำตัวใหม่นะฮะที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับว่ารหัส CTX นะครับออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับมี CTX 700นะครับกับ800นะครับในพาร์ทนี้นะฮะผมจะมารีวิวเสียงสแตนดาร์ดของ CTX ของ700นะครับซึ่งต้องตอบว่าเสียงทั้งหมดของเขาเนี่ยนะฮะเขามีทั้งหมด160เพลงนะครับซองแบงค์แล้วก็195ริทึมนะครับแล้วก็มี600โทนนะครับซึ่งเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับที่ได้รีวิวไปตั้งแต่ตอนพาร์ทที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็นี่เป็นพาร์ทที่4นะฮะผมเอามารีวิวนะครับเอาละครับในเรื่องของเสียงนะฮะก็คงจะมีการปรับอะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับก็ลองย้อนดูจากตอนเทคแรกนะครับในพาร์ทที่1นะฮะแต่ว่าในเรื่องของความแตกต่างมันต้องมีครับคือรุ่นพี่เขานะฮะก็จะมีตัวของ pitch bend นะครับหรือเรียกว่า pitch shift นะครับในการเลื่อนสไลด์เวลาโซโล่หรือว่าโซโล่กีตาร์โซโล่ซิงจะมี pitch ในการปรับนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะทำมาเรียบๆครับไม่มีก็เหมาะกับคนที่ใช้แต่เล่นเสียงเป็นโนนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในเสียงของตัวของ CTX เนี่ยเขาเรียกว่าเทคโนโลยี AIX Sound Source นะครับที่ใส่มาในตัว CTX 800นะครับเสียงจะมีความคมชัดขึ้นมานะฮะ Casio เคลมว่างานนี้ค่ายไหนก็ขอชนนะฮะขอชกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคลมมาว่าเสียงมีความชัดเจนจริงครับผมในส่วนตัวผู้เล่นแล้วก็ผู้รีวิวนะครับผมก็บอกเลยว่าผมให้รางวัลตัว CTX 800ไปเลยครับส่วน CTX 700นี้นะครับก็ยังคงหน้าตาอะไรคล้ายกับรุ่นพี่เขาอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าในเรื่องของ USB อัปเกรดเสียงนะครับตัว CTX 800จะใส่ทำ Drive นะครับสามารถอัปเกรดแซมเสียงเข้าไปได้เลยแต่ตัวนี้ต้องมาเชื่อม USB ในการทำในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสะดวกนะฮะที่เพิ่มลดเข้าไปนะฮะราคาก็ห่างกันประมาณ 2-3,000 บาทครับใครชอบหรือว่ามีรุ่นไหนในใจแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นต่างๆเนี่ยรุ่นไหนตอบโจทย์ก็มาเลือกไปใช้กันได้นะครับยังไงในพาร์ทนี้ผมก็ขอรีวิวเสียงนะครับที่เป็นโทนของเสียงแต่ละอันหลักๆที่ตัวเครื่องให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเปียโนอิเล็กทริกเปียโนออแกนกีตาร์สตริงนะครับเสียงซินไซเซอร์แล้วก็ไปถึงเสียงกลองนะครับจริงแล้วมีทั้งหมด600เสียงรีวิวไม่หมดแน่นอนครับถ้าอยากมารู้ทั้งหมด600เสียงเชิญมาเป็นเจ้าของได้นะครับคุณจะได้สัมผัสกับเสียงทั้งหมดนี้นะฮะยังไงลาไปก่อนนะครับกับ CTX 700แล้วก็ CTX 800นะครับในพาร์ทนี้ผมจะมาพูดภาพรวมของเสียงในภาคต่อไปเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ